หันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่22กันยายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลชายเย็นนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้ฟอร์มกำลังแรงเลยจูดเบลแข้งลูกครึ่งไทยยิงประตูอย่างต่อเนื่องกับเชลซีเดือนนี้ทางชุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษนะฮะโชว์ฟอร์มสุดหรูยิงประตูให้กับเชลซีชุด U18 ปี2เกมติดต่อกันหลังได้โอกาสประเดิมสนามนั่นเองโดยหลังจากที่ชุดเบลแข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย16ปีคนนี้ได้เซ็นสัญญาอาชีพร่วมทัพกับเชลซีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ผมเจ้าตัวมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษชุด U16 ปีและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำกันเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าหนูจูดเบลคนนี้ได้รับโอกาสลงสนามให้กับเชลซีชุด U18 ปีลงสนามในเกมลีกปรากฏว่านะผมแข้งรายนี้โชว์ผลงานยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป2ประตูจาก2เกมที่ได้ลงสนามติดต่อกันโดยสามารถยิงประตูให้เชลซีนั้นเสมอไบรตันไป1-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำได้อีก1ประตูในเกมชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในเชลซีที่ผม U18 ปีจะลงสนามพบกับทางซาวด์แฮมป์ตันในวันที่26กันยายนนี้นะครับโอ้โหเป็นอันว่างานนี้เจ้าหนูจูดเบลคนนี้กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษนี่โชว์ฟอร์มสุดหรูจริงๆนะผมเก่งจริงถือว่าอีกหนึ่งอนาคตของทีมชาติไทยก็แล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโกอุ้มโพสแซวบอสอังเก้แฟนบอลเม้นเพียบเลยโดยเทเลทอนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้ทำการลงรูปภาพอังเก้ปอสเทโกโกเฮดโค้ชจอมแท็กติกของทีมสมัยเป็นนักฟุตบอลนะฮะพร้อมกับแคปชั่นมาว่าฮูแปลว่าใครซึ่งมีแฟนฟุตบอลเข้ามาร่วมทายเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวเดือนนี้อังเก้เป็นเฮดโค้ชที่เทเลทอนศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งตัวนะผมมักจะชื่นชมบ่อยๆพร้อมกับเรียนรู้สไตล์การทำทีมของอังเก้คนนี้เพื่อเป็นความรู้นำไปต่อยอดในการเป็นเฮดโค้ชในอนาคตสำหรับธีรธรบุญมาทันทำไป2แอสซิสต์ในศึกฟุตบอลเจลีก2020ขณะที่นัดล่าสุดนั้นโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะฮะมีส่วนทบประตูในเกมที่มารินอสถล่มซานสึไป3-0ครับโอ้โหนะฮะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ลงรูปเก่าๆสักหน่อยนะผมไม่นึกว่าจะเป็นปอสอังเก้คนไหนนี่เองครับก็ยังดูหนุ่มแน่นแล้วก็ปกลุกน่ารักฉบับของทางบอสมารินอสนั่นเองครับโอ้โหนะฮะลำดับข่าวต่อมากันดีก่อนครับ54ยังเจ๋าผู้การจอนนี่อดีตแข้งดีกรีทีมชาติไทยเดอร์กันนี่ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่ดูแลตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะผมสำหรับอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยของทัพฟ้าฐานอากาศอย่างผู้การจอนนี่นาวากาศเอกกัมปนาทอั้งสูงเนินลูกครึ่งไทยอเมริกันนั่นเองโดยกันนี้นาวากาศเอกกัมปนาทอั้งสูงเนินนะผมปัจจุบันนอกเหนือจากจะรับราชการเป็นฐานอากาศนะฮะประจำที่กรมสวัสดิการฐานอากาศรักษาการรองหัวหน้ากองกองการสโมสรกรมสวัสดิการทหารอากาศปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกนะฮะกรมการสงเคราะห์ซึ่งเขาได้ก้าวหน้าถึงการเป็นนายทหารระดับชั้นสัญญาบัตรนะฮะยศนาวาอากาศเอกแล้วยังเป็นบอร์ดบริหารทีมทหารอากาศ FC ในศึกไทยลีก3อีกต่างหากแต่สิ่งที่หลายคนชื่นชมอดีตนายแบบนักแสดงที่สายดีรายนี้ก็คือแม้จะอายุอนามราว54ปีนะฮะแต่เจ้าตัวก็ยังดูแลตัวเองดีและยอดเยี่ยมชนิดที่เด็กหนุ่มนั้นยังอายโดยเฉพาะการมีมัดกล้ามที่เร้าใจสาวซึ่งเจ้าตัวนั้นจะดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมออีกทั้งยังเตะฟุตบอลเป็นประจำกับกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะโดยเฉพาะกับกลุ่มก้อนเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนจากอากาศรุ่น28นะผมโดยที่ตลอดมักจะเดินสายเล่นฟุตบอลการกุศลต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยโดยกันนี้ผู้การจอห์นนี่คนนี้น่าจะเป็นไอดอลของนักเตะรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหนะผมผู้การจอห์นนี่คนนี้นะฮะมีหุ่นดีกีที่ยังฟิตเปี้ยไม่ธรรมดาไม่สมกับคนอายุ54ปีเลยนะครับผมโอ้โหหุ่นยังกับเด็ก33 35ประมาณนี้เลยนะครับหล่อจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเพื่อนว่าผมบ้าเก็บกดจากตอนเรียนมาเป็นเซียนสะสมเสื้อบอลไทยกว่า200ตัวเรื่องราวของแฟนฟุตบอลที่ติดตามฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ปี2009นะฮะสมัยยังเรียนอยู่นั้นเริ่มต้นการเชียร์ฟุตบอลโดยเลือกทีมบางกอกการ์ด FC ซึ่งในตอนนั้นเพราะมีบ้านอยู่ที่ปทุมธานีแต่เพราะตอนนั้นรังเย้าของ BG อยู่ไกลถึงคลอง6แต่แฟนบอลรายนี้ที่ชื่อว่าคุณอาร์มเนี่ยมีบ้านอยู่แถวรังสิตนะฮะซึ่งเมื่อวัดระยะทางแล้วเลยเปลี่ยนทีมมาเชียร์เมืองทองที่อยู่ใกล้กว่านั่นเองโดยเจ้าอามคนนี้ได้เล่าบอกว่าปี2009นั้นที่มาติดตามยังไม่มีเงินซื้อเสื้อบอล นะฮะเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่อยากได้แต่ไม่มีรายได้เลยได้แต่ไปเชียร์แบบไม่มีเสื้อสโมสรใส่ถึงปี2011มีงานทำแล้วก็ประเดิมซื้อเสื้อของเมืองทองโดยเลือกสกินเบอร์7ดัสกอนทองเหลาที่ตนชื่นชอบในราคาตัวละ700กว่าบาทพอดีแฟนผมตอนนั้นรู้จักกับแฟนเก่าของพี่บอลจักรพันธ์พรสาย
ได้มีโอกาสพูดคุยเขาคุยดีไม่หยิ่งเลยนะทำให้ผมประทับใจเป็นอย่างมากเลยประกอบกับปี2011พี่บอลคนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองทองก็เข้าทางเลยครับผมเลยซื้อเสื้อเมืองทองแล้วปักด้านหลังเป็นเบอร์แล้วก็ชื่อของพี่บอลโดยไล่เก็บก่อนเลยมาเมืองทองนะฮะก็ทีมเพื่อนตำรวจนะครับผมแล้วก็มีตอนย้ายไปชลบุรีบีจีบางกอกการ์ด FC แล้วก็ราชบุรีมิตรผมตามซื้อแล้วก็ปักเบอร์เสื้อและชื่อของพี่เขาตลอดเลยนะควบคู่กับการช้อปปิ้งเสื้อของจักรพันธ์เจ้าอามคนนี้ยังตามซื้อเสื้อเมืองทองทุกปีไม่ขาดสายโดยซื้อทั้ง3เวอร์ชั่นเย่าเยือนและก็ชุดที่3ยกเว้นแค่เสื้อประตูที่ไม่ได้ซื้อนะฮะซึ่งบางรุ่นนั้นเจ้าตัวก็ยังซื้อซ้ำมาเก็บไว้ตกแล้วเดือนหนึ่งก็ซื้อประมาณ 5-6,000 บาทนะฮะกับเสื้อเมืองทองและก็เสื้อของจักรพันธ์พรสายคนนี้นั่นเองจนปี2017ผมมีลูกก็เลยเลิกซื้อไปนะครับประมาณ3ปีแต่พอมาถึงปีนี้ช่วงโควิดก็ตามซื้อเสื้อเมืองทองย้อนหลังตั้งแต่ปี2017นะฮะซัดไปถึง2019จะมีแค่ปีนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อรอราคาลงอีกสักหน่อยแล้วค่อยซื้อดีกว่าเนาะเสื้อที่ซื้อในราคาแพงที่สุดเจ้าอามคนนี้ได้บอกว่าเป็นเสื้อรุ่นในปี2009นะฮะสีดำคาดเหลืองตอนเป็นแชมป์โดยตนนั้นได้ซื้อตอนปี2013ราคาตอนนั้นพุ่งไปที่ 6,000 บาทซ้อซื้อมาเก็บไว้เพื่อนเห็นผมซื้อเสื้อเยอะขนาดนี้ยังถามเลยว่าบ้าหรือเปล่าว่าซื้อแต่เสื้อบอลไทยโดยเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมมีเสื้อเมืองทองทุกปีตั้งแต่ปี2009สีดำนะฮะตั้งแต่ปี2011ผมเก็บมาครบทุกปียกเว้นปีนี้แต่เสื้อบางทีมผมก็เคยซื้อเก็บนะแบบเราจะเก็บสะสมไว้ส่วนเสื้อทีมที่พี่บอลจักรพันธ์พรสายใส่ไปเล่นนั้นผมก็มีครบทุกทีมนะฮะประมาณ50กว่าตัวถึงตอนนี้ขนาดได้ขายไปบ้างแล้วก็ตามนะฮะเพราะเมียเริ่มบ่นแล้วก็มีเสื้อบอลไทยอยู่ประมาณ260กว่าตัวหมดไปก็หลักแสนบาทเหมือนกันนะฮะแต่มันก็คือความสุขของผมตอนนี้ก็มาเปิดเพจให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อบอลไทยชื่อเพจอามเสื้อบอลไทยเปิดสนุกๆนะฮะเพราะตอนนี้ผมก็ทำอาชีพขับรถส่งของให้กับบริษัทของพ่อผมอยู่นี่คืออีกหนึ่งแฟนคลับที่บ้านนะฮะผมเสื้อฟุตบอลนะฮะของเมืองทองแล้วก็จักรพันธ์พรสายไม่แพ้ใครคนนี้ก็คือน้องอามคนไหนนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะเป็นแฟนบอลแฟนคลับฟุตบอลไทยพันธุ์แท้เลยนะฮะซื้อเสื้อบอลเก็บไว้ขนาดนี้นี่เขาเรียกว่าแฟนบอลไทยแท้อย่างแท้จริงกันเลยครับรอนข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะต้องสู้กันสักหน่อยพยงพอใจผลงานลูกทีมแม้จะพ่าย2เกมติดต่อกันก็ตามโดยกรณีพยงขุนเนนกุนซือใหญ่ของช้างขาวเจ้าก่อนยอมรับนะฮะพอใจผลงานของลูกทีมจาก2นัดที่กลับมาลงสนามหลังคัมแบ็กหนีโควิด-19แม้จะยังเก็บชัยชนะไม่ได้ก็ตามทีนะฮะโดยกรณีกุนซือช้างขาวเจ้าก่อนได้เผยมาว่าใน2เกมที่ผ่านมานั้นก็พอใจครับแต่สกอร์มันไม่เป็นใจจังหวะที่เราเสียประตูแล้วกลับมาได้ประตูนั้นถ้าลูกนั้นเราได้ประตูผมคิดว่าเราน่าจะกลับมาได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเล็กน้อยในเกมนี้ช่วงครึ่งหลังเราก็ทำเกมรุกมาเยอะนะฮะแต่ด้วยจังหวะสนามนั้นเราไปถึงปัจจัยอื่นมันทำให้ขาดกันเกินแต่ถามว่าพอใจกับผู้เล่นไหมต้องยอมรับมาว่าพอใจระดับหนึ่งกันเลยนะฮะแต่ว่าเราคงต้องไปปรับแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าฟุตบอลมันอยู่ที่ผลสกอร์ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเล่นดีแต่เราก็ไม่มีแต้มนะฮะก็คือแพ้เพราะฉะนั้นเราคงต้องไปปลุกฝันและให้กำลังใจกันและกันครับเรายังมีเกมในเล็กแรกได้เล่นอีกประมาณ9เกมนะฮะซึ่งผมมองว่าเราน่าจะพอจะพัฒนาในจุดนี้ขึ้นได้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลปีนี้แต่ละทีมไม่ได้แตกต่างกันเลยพร้อมจะแพ้แล้วก็ชนะกันได้โดยตลอดโดยเฉพาะทีมระดับท็อป5เป็นทีมที่แข็งแกร่งเกมหน้านี้เราจะต้องเจอกับทางการท่าเรือในบ้านของผมเองมองว่าเป็นเกมที่หนักแต่เราจะต้องสู้ไปด้วยกันเพื่อจะชนะของเราซึ่งเราต้องปลดล็อกให้จงได้นะฮะต้องขอโทษแฟนบอลในวันนี้นะผมที่ไม่สามารถเก็บแต้มให้กับแฟนบอลได้ชื่นใจได้แต่เกมหน้าเราจะตั้งใจทำแล้วให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับนะผมเป็นนั้นว่างานนี้นะฮะช้างขาวเจ้าเกาะของเรานะฮะก็หลังจากที่ทางไทยลีกรีสตาร์ทมานะผมในนัดนี้ทำให้พวกเขานั้นก็พ่ายแพ้ไปใน2นัดติดต่อกันครับก็ถือว่าไม่ค่อยพอใจผลงานสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็พอใจแล้วก็ยอมรับกันได้กับลูกทีมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในนัดต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่22 กันยายน 2563โดยเฉพาะพวกครั่งฟุตบอลไทยครับ